เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอินดิเมอร์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอมเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโรบัคมีบริการรับเติมโรบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์พิงเลกาซี่อนิเมทไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันในแมป All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่อีก1ตัวนั่นก็คือตัวนี้ครับผมโจลีน6ดาวนะตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากการสุ่มนะฮะสุ่มที่ตู้นี่ครับตู้ Z นะครับตู้ Z ก็มาสุ่มกันได้นะตัวโจลีนก็เดี๋ยวพี่จะไปรีวิวให้ดูนะครับว่าโจลีนตัวนี้มันเก่งหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูข้อมูลของมันกันนะครับโจลีน6ดาวนะครับก็เป็นธาตุไม้เนาะมีสเปเชียลบิลิตี้ด้วยนะฮะตีพื้นแล้วก็ดาเมจนะครับ 9,000 คูลดาวน์ 7 วิระยะ 40 เงินในการลง 500 เองนะฮะเมื่อเอาขึ้นไหลบูสต์ดาเมจ 15% นะครับไปเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับผมในเทรนนิ่งโหมดอ่ะก็ลงมาแล้วนะครับมาดูการวางกันนะผู้ชมโจรีน6ดาวนะก็วางเป็นเซอร์เคิล LE ที่วงเล็กก็จิ๋วเดียววงเล็กมากครับวงเล็กมากเดี๋ยวขอยืนดูแบบแอ๊กๆหน่อยแล้วกันเนาะโจรีนแอ๊กแค่ไหนโอ้ก็แอคไม่เท่าไหร่นะแอคไม่เท่าไอตัวนั่นน่ะไอตัวอะไรนะไอหลวงพี่อะไรนั่นน่ะบาดหลวงอะไรนั่นนะครับพี่จำชื่อไม่ได้บาดหลวงพุชชี่แอคเกินบาดหลวงพุชชี่อ่ะโจลีนไม่ค่อยแอคนะแต่เท่นะครับเท่อย่างเท่เลยเอ๊ะอ่ะขายแล้วก็วางครับผมวงมันเล็กนะท่านผู้ชมดูดิวงก็จิ๋วเดียวเนี่ยก็จิ๋วหลิวมากเลยครับแต่ดาเมจตั้ง 10,000โอ้มาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับ 10,000 เหรอดาเมจ 10,000 ก็อ่ะ 50,000 ไปดีไว้สักประมาณ2อ่ะไว้3แล้วกันนะครับไว้3 10,000 คูลดาวน์ 7 วิไม่รู้จะทันหรือเปล่านะ 50,000 อ่ะมาลองดูครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับปึ๊บมาพุ่งเข้าไปครับผมโอ้เตะรัวๆฮะเตะรัวๆโอ้เตะทั้งสแตนเตะทั้งคนเลยฮะคนก็เตะสแตนก็ซอยยิงยิงยิงด้วยมาลองตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮะมาดูนะโจลีนวิ่งเข้าไปครับเตะยิงยิงดูสแตนข้างหลังด้วยก็ยิงยิงด้วยฮะทั้งโจลีนทั้งสแตนนี่ซอยยิงยิงหมดเลยเตะคู่ฮะเตะขาคู่ฮะโออีกทีหนึ่งไหมปั๊บ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 เคือยังไงบางคนบังคับสแตนหรือสแตนบังคับคนก็ไม่รู้จริงๆสแตนต้องวิ่งออกไปนะแต่โจลีนวิ่งออกไปทำสแตนเฉยเลยอย่างวะอ่ะมาเดี๋ยวเราอัพขึ้นขั้นต่อไปท่านผู้ชมขั้นที่1นะใช้เงินในการอัพ 3,000 ดาเมจจาก 10,000 นะครับผมเป็น 33,000 นะครับอ่ะ 3,000 อัพครับผมแล้วก็มาอัพต่อนะครับผมเป็นขั้นที่2นะใช้เงินในการอัพ 6,000 ครับผมดาเมจจาก 33,000 เป็น 79,000ระยะจาก40เป็น75มีสกิลใหม่ครับอ่ะ 6,000 ปึ๊บอู้วงกว้างขึ้นท่านผู้ชมเมื่อกี้จากเซอร์เคิล LE ที่วงกระติ๋วเดียวนะฮะกลายเป็นโคน AOE ที่มุมกระติ๋วเดียวฮะอย่างวะทำไมขี้เหนียวจังวะดูดิท่านผู้ชมโคน AOE ที่วงแค่เนี้ยกว้างแค่เนี้ยน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวมาอัพเลือดบอทนะฮะปั๊บ 106,000ตอนนี้ก็ยังเป็นคูลดาวน์7วิอยู่เหมือนเดิมนะมาดูสกิลของโจลีนนะฮะปึ๊บอ๋อคืออะไรอ่ะอุ้ยมันปาอะไรโยโย่เหรอนี่นะครับปาโยโย่ปาลูกข่างเหรอชุบ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 เรียบร้อยแตกดูกันอีกรอบนึงปึ๊บมาโอ้ยปั๊บ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 มันคืออะไรครับที่ไม่เคยดูโจโจ้อ่ะมันคืออะไร
โยโย่แน่เลยอ่ะสแตนเล่นโยโย่ฟับ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 เท่ละมั้งอ่ะเดี๋ยวอัพขึ้นขั้นต่อไปท่านผู้ชมเป็นขั้นที่3นะครับใช้เงินในการอัพ 9,000 ดาเมจจาก 79,000 เป็น 104,000 ฮะป๊าบแล้วก็มาอัพต่อนะครับผมขึ้นขั้นที่4นะใช้เงินในการอัพ 16,000 ดาเมจจาก 104,000 เป็น 201,000 ฮะไม่ใช่201,000ดิ 202,000 นะครับแล้วก็ระยะจาก75เป็น100แล้วก็ตีไฮบริดด้วยครับอ่ะ 16,000 ครับเออมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ครับผมโอ้โหเซอร์เคิลวงใหญ่ๆเลยตอนนี้ฮะเหมือนประชดพี่รอบที่แล้วอ่ะเหมือนประชดเลยอ่ะเอามาดูสกิลของมันกันท่านผู้ชมเมื่อกี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะดาเมจ 200,000 ฮะปั๊บอ่ะ 390,000 มาดูสกิลใหม่ของโจลีนกันนะครับว่าจะโหดตึงอันตรายขนาดไหนปึ๊บอะไรอ่ะอะไรครับปึ๊ดอะไรอ่ะเส้นได้เหรอปึ๊บมาแล้วโจลีนปล่อยสกิลเป็นเส้นได้ครับแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ระเบิดคืออะไรอ่ะมันดูไม่อลังการเลยอ่ะสกิลอะไรเอ่ยเป็นเส้นได้ฮะพุ่งออกมาแล้วก็แตกโบชืบชืบชืบแล้วก็โป๊ะเอียงวะอ่ะเดี๋ยวมาอัพขึ้นขั้นต่อไปน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายของโจลีนละเลเวล5นะครับใช้เงินในการอัพ 22,000 เนาะดาเมจจาก 221,000 เป็น 336,000 นะฮะแล้วก็เป็นสกิลใหม่ไม่รู้ว่าใช่สเปเชียลอบิลิตี้หรือเปล่านะปั๊บอ่ะแม็กแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมแม็กแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะ 306,000เป็น 800,000 แล้วกันมาดูสกิลใหม่กันนะครับปั๊บยังเป็นสกิลเดิมอยู่มีเพิ่มขึ้นมาคือ Special Ability นะครับ Special Ability ใหม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูอันนี้ให้จบก่อนโอเคกูดาวค่อนข้างช้านะแต่วงใหญ่อยู่นะครับเมื่อกี้พี่จะทำอะไรนะอาจจะอาจจะเสกมาสัก3ตัว1 2 3อ่ะจะกด Special Ability แล้วนะปั๊บอุ้ยสกิลล้างมอนเหรอหายเรียบเลยท่านผู้ชมหายเรียบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของโจลีนกันอีกครั้งนึงมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับสกิลมันคูลดาวน์นาน อ่ะเดี๋ยวเอาขอเลือดสักล้านห้าแล้วกันนะครับล้านห้าลองล้านห้าดูก่อนอ่ะปั๊บ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 มามาแล้วนะครับมากดสกิลกันปุ๊บอุ้ยเลือดล้านห้ายังหายล้านห้าเมื่อกี้ยังหายเอาเดี๋ยวลองบอทเลือด4 ล้านดูนะครับเอาออกเอาออกปึ๊บ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 มันชี้มันไม่มีอะไรบอกอ่ะปกติชี้มันต้องมีอะไรบอกบ้างดิปั๊บ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 บอดเลือด4 ล้านนะท่านผู้ชมมาปึ๊บโอ้เกือบหมดหลอดท่านผู้ชมเลือด4 ล้านเมื่อกี้โอ้มันต้องทำดาเมจได้ประมาณ3 ล้านกว่าๆแน่เลยอ่ะแต่วงกว้างมากครับระยะไกลมากครับถือว่าโหดปะพี่ว่าเฉยๆนะพี่รู้สึกเฉยๆกับโจลีนอ่ะ ใครชอบก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็มาอธิบายสกิลของโจลีนได้นะว่ามันคือสกิลอะไรนะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวโจลีนไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเราด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย